ฮัทณตะกั่วทุ่งเจอเพื่อนเก่าวิลลี่แม่กินทอดเซลฟี่หล่อกินกันไม่ลงจริงๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องดังในตำนานอย่างฮัทณตะกั่วทุ่งเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องแนวเพลงสตริงก่อนจะหันมาร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีเพลงฮิตสร้างชื่ออย่างเพลงเท้าไฟต่อมาฮัทณตะกั่วทุ่งก็ได้มีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องแต่ภายหลังเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนมาจับงานด้านการแสดงซึ่งก็ประสบผลสำเร็จไม่แพ้กันระยะหลังเขาก็ได้ห่างหายไปจากหน้าจอละครแต่อาจจะน้อยลงกว่าเดิมล่าสุดทางด้านฮัทณตะกั่วทุ่งเจอเพื่อนเก่าวิลลี่แม็คอินทอสเลยได้ขอเซลฟี่ด้วยกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าความหล่อกินกันไม่ลงจริงงงจริงงงเลยจ้าโดยทางด้านฮัทณตะกั่วทุ่งได้โพสต์แคปชั่นระบุเอาไว้ด้วยว่าดีใจเจอเพื่อนเก่า